น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2558ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวประเด็นแรกนี้นะครับที่อยากจะได้สนทนาภาทีกับท่านทั้งหลายคือข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวโดยสำนักข่าวอิสราและก็การโพสต์ข้อความของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นั่นก็คือการรุกที่ดินตามเกาะแก่งต่างๆและพื้นที่ต่างๆและก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีการอย่างที่ควรจะเป็นผมเองก็มีความเห็นกันว่าณขณะนี้เนี่ย
เมื่อรัฐบาลของคสช.มีความปรารถนาที่จะดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินก็ควรจะทำพร้อมกันทั้งประเทศเพียงแค่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ใดในประเทศไทยทุกตารางนิ้วถ้าพบว่ามีการบุกรุกมีการออกโฉนดโดยมิชอบทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้หลักรัฐศาสตร์ผสมประสานกันกับหลักนิติศาสตร์นั่นก็คือกรณีเกษตรกรผู้ยากไร้ที่เข้าไปทำกินมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ว่าพลัดหลงไม่สามารถไปออกเอกสารสิทธิ์ได้จะต้องได้รับการคุ้มครองแต่ว่าผู้บุกรุกไม่ว่าจะเป็นนายทุนอดีตข้าราชการเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าคนจนโดยความหมายจริงๆนั้นถ้าจะมีการรุกเข้าไปบุกถางป่าปลูกพืชแล้วก็อยู่กันมานานแล้วนั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะบุกรุกเพื่อหาประโยชน์ทำเป็นรีสอร์ทหรือว่าจะทำกิจการทางการเกษตรอื่นใดให้เกิดผลประโยชน์มากมายรวมกระทั่งยุทธการให้ชาวบ้านบุกรุกและก็นายทุนเป็นทับหลังแล้วก็ทำนิติกรรมอำพรางทั้งที่ไม่มีสิทธิ์อ้างว่าไปซื้อที่เป็นการเปลี่ยนมือมารวมกระทั่งเอกสารสิทธิ์อื่นๆที่ไม่ได้ให้สามารถจำหน่ายจ่ายโอนกันได้เวลานี้ผมไม่ต้องการให้มีการลูบหน้าปาดจมูกกันเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าในพื้นที่เขตการท่องเที่ยวร้อยทั้งร้อยมีการบุกรุกที่ดินแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจตามยุคตามสมัยนั้นสมคบร่วมกับกลุ่มทุนเป็นหลักบางแห่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าใช้วิธีบุกรุกสมคบกับธนาคารคือหมายความว่าไปออกนะครับขอการกู้เงินแล้วไม่ชำระหนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ธนาคารยึดให้กรมบังคับคดีไปจำหน่ายและไอ้ทุนกลุ่มเดิมเอาตังธนาคารที่กู้มานี่แหละเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาก็ไปซื้อที่กับพื้นที่ที่มีการบุกรุกและออกเอกสารโดยมิชอบอ้อมเข้าไปเข้ามา2จังหวะแล้วตัวเองก็ไม่เสียอะไรมีแต่ได้ประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวหลายพื้นที่ทั้งประเทศไทยครับเมื่อมีการที่จะดำเนินการนี่นะครับที่จะมีการปราบปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมีการลงพื้นที่มีการไปตรวจตราประกาศชัดว่าได้นำพื้นที่คืนมาเป็นล้านไร่พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีการปลูกบุกรุกและก็อธิบายเหตุว่าต่อไปนี้ยางราคาจะดีขึ้นเพราะจัดการโค่นยางในเขตพื้นที่บุกรุกกันแล้วแต่ในพื้นที่ต่างๆที่มีการยกเข้ามาของผู้มีอันจะกินและผู้มีอำนาจทั้งหลายผมเองก็เลยเห็นชัดเจนว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเอากันอย่างจริงจังอย่างน้อยที่สุดก็มีเรื่องหนึ่งของคำว่ายึดอำนาจและไม่เสียของเพราะว่าหลายเรื่องอาจเสียของไปแล้วแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่มีการประโคมโหมข่าวกันช่วงมีการยึดอำนาจกันใหม่ๆแต่พอเอากันจริงๆนั้นบอกว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อไม่เห็นว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทำกันชนิดที่ไม่ได้ดูว่าหน้าใครเป็นอย่างไรกันนั้นผมว่าเพียงแค่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ใดพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบมีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบุกรุกพื้นที่นิคมสหกรณ์บุกรุกพื้นที่สาธารณะบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุและบุกรุกพื้นที่สปกหรือครอบครองสปกโดยไม่ชอบสปกนั่นก็คือพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้กับสปกนั่นแหละครับ
ที่ต้องการจะไปจัดให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ในอดีตนี่นะครับรัฐมนตรีก็ไปแจกให้กับผัวเลขาหน้าห้องซึ่งเป็นเศรษฐีและกลุ่มก้อนจนกระทั่งถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็มีการฟ้องศาลศาลฎีกาพิพากษาให้ตกมาเป็นของแผ่นดินโดยที่นักการเมืองไม่มีใครต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งชีวิตเดียวทั้งที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายไม่ได้แตกต่างไปจากเรื่องจำนำข้าวมูลค่าเป็นหมื่นล้านศาลฎีกาพิพากษาให้ตกมาเป็นของแผ่นดินแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับแค่เทศภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ลาดชันคำว่าสค.1บินโฉนดบินบางพื้นที่เนี่ยนะครับบ้านเลขที่ออกรในเขตพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็ไปออกเอกสารสิทธิ์ตามหลังเมื่อมีการประโคมโหมข่าวไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นปปท.ไม่ว่านี่นะครับภาคเอกชนต่างๆแต่ว่าที่มันเป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่รูปหน้าป่าจมูกนะที่จะเป็นรูปมาทำกันอย่างชัดเจนที่ไม่เป็นพื้นที่ที่ว่าเอาข่าวกันเป็นทีๆนั้นเราเองก็ยังไม่เห็นแน่นอนที่สุดครับถ้าดำเนินการเรื่องนี้ก็ต้องเจอบรรดาอดีตข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าเป็นตำรวจอธิบดีปลัดกระทรวงกรมโน้นกรมนี้เต็มกันไปหมดแล้วครับเพราะคนจนไม่มีสิทธิ์จะไปครอบครองหรือการสมคบกับกลุ่มทุนแล้วก็ข้าราชการเนี่ยนะครับก็รับเงินเบี้ยบ้ายรายทางรวมกระทั่งเข้าไปเป็นหุ้นลมบ้างสภาพการแบบนี้ครับถ้ามีการเอาจริงเอาจังไม่ลูบหน้าปลายจมูกกันผมเองก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเป็นการหักด้ามพระกันด้วยเขาแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเราเองนั้นไม่ได้อยู่ในฝ่ายที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาป่าไม้ต้องใช้ครับถูกต้องรัชกาลที่5วางแนวทางเรื่องการตัดไม้การได้รับสัมปทานไม้ผมฟังนายสมัครทุนทรเวศอภิบายเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดว่าผู้ที่ได้รับสัมปทานในอดีตนั้นในพื้นที่1ไร่จะมีไม้ใหญ่เนี่ยนะครับ4ต้นและตัด1ต้องปลูก4แปลความกันว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้กันอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เราจะมีป่าไม้เหมือนกับถนนสารพีเชียงใหม่เนี่ยต้นยางขนาดนั้นนะครับแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่มีการทำตามแนวทางของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ได้ทรงมองการไกลคือไม่ปฏิเสธในโลกแห่งความเป็นจริงว่าไม้ต้องใช้ไม่ใช่ว่าดัดจริตไม่ใช้ไม้ไม่ใช่แต่การควบคุมพื้นที่สัมปทานนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ว่าสัมปทานป่าไม้สัมปทานเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเมื่อสัมปทานเสร็จขุดแร่เกลี้ยงไม่มีการปลูกป่าชดเชยแล้วคืนที่กับแผ่นดินก็ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์บ้างหรือว่าใช้วิธีการเช่าต่อบ้างแล้วก็ปลูกพืชทางเศรษฐกิจไม่ว่าปาล์มไม่ว่ายางพารานี่ดูได้ชัดในพื้นที่ภาคใต้ทั้งที่พื้นดินดังกล่าวจะต้องคืนให้กับแผ่นดินในสภาพป่าผมเรียนกับท่านทั้งหลายเรื่องนี้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับยังรูปหน้าปลายจมูกเนี่ยนะครับโอ้ประโคมโหมข่าวมือปราบพื้นที่บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติฟังแล้วก็ดูดีกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าที่มันเป็นรูปมาทำอย่างแท้จริงไอ้ปลากระโห้เนี่ยนะครับมันเต็มกันไปหมดนะครับแล้วก็เป็นพวกเดียวกันด้วยเอาการเอ็กซเรย์ในพื้นที่เนี่ยไม่ยากครับในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดไม่มีข้าราชการคนไหนไม่รู้ว่าใครเป็นนอมินีให้กับใครบางแห่งนี่นะครับฟาดกันไปทีหมื่นไร่แล้วเงินไม่ได้จากอะไรแล้วครับได้จากการวิ่งเต้นโยกย้ายแล้วเอาตังค์ก็ไปซื้อพื้นที่บุกรุกบอกใบ้อย่างนี้กันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็จึงไม่แปลกใจครับ
ว่าบางส่วนมีหน้าที่เชียร์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 เพื่อให้ตัวเองไม่ได้เป็นเป้าหมายในการที่จะถูกดำเนินการเพราะมีชนักเพราะฉะนั้นใครที่มันไม่มีชนักเนี่ยนะครับก็ควรที่จะดำเนินการและผมเองก็เห็นว่าถ้าเอาจริงเอาจังกันสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยเหมือนกับกรณีการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการคดีฆ่ามนุษย์เรื่องโรฮิงญานะที่เพิ่งมีการออกหมายจับอดีตนายประธานโทษนายทหารยศพลโทของกองทัพบกซึ่งเพิ่งมีคำสั่งพักราชการนั้นผมได้ตั้งคำถามตั้งแต่วันแรกว่าบริเวณรอยตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงนั้นเป็นไปได้เลยครับว่าโกนั่นโกนี่จะสามารถทำได้ถ้าทหารไม่ไปเกี่ยวข้องตำรวจจะทำได้แล้วครับไม่ว่าตำรวจบกหรือตำรวจน้ำถ้าไม่มีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดว่าคาดไม่ถึงนะความจริงเนี่ยนะครับประชาชนก็คาดไปไกลกันมาก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่ามันดูเสมือนหนึ่งว่ากรณีนี้มีตำรวจมีเนี่ยนะครับโกนั่นโกนี่สารพัดโกเนี่ยเป็นผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ว่าท้ายที่สุดมันหนีความจริงกันไปไม่พ้นแล้วครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเมื่อมีการใช้แหกวาดเข้าไปนั้นไม่ใช่หมายความว่าปลาบางชนิดจะได้รับการปล่อยลงทะเลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกใบ้ต่ออีกเอาให้ไปเช็คนอกจากการเดินทางทางเรือทางบกแล้วการเดินทางทางอากาศน่ะในสมัยรัฐบาลใดที่ใช้วิธีนี้นะครับมาในคราบนักท่องเที่ยวลงจังหวัดภูเก็ตบ้างเอาแล้วก็ความจริงลงเสร็จก็ไปเดินเท้าไม่ได้แตกต่างไปจากที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้แล้วกระทรวงการต่างประเทศแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นได้ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้กันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าจะต้องการสร้างภาพเพียงแค่ให้กลุ่ม EU ได้แลเห็นเพื่อให้พ้นการแก้ต่างเรื่องการค้าแรงงานมนุษย์แต่ลองไปรื้อค้นดิครับว่าสายการบินเนี่ยนะครับบินระหว่างบังกลาเทศกับประเทศไทยที่สนามบินโดยเฉพาะภูเก็ตนอกจากเวลานี้จะไปตรวจเรื่องที่ดินแล้วลองดูดิครับการเดินทางกันมานั้นช่องนี้ทำมาหากินไม่ได้แตกต่างกันไปแล้วครับเพียงแต่ว่าได้มีการละเลยที่จะมีการพูดถึงกันเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการบอกว่าจะทำให้แผ่นดินนี้มีความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องการบุกรุกที่ดินเรื่องการค้ามนุษย์เอาล่ะครับท่านเชื่อหรือไม่ครับว่ามีเฉพาะพลโทถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านบอกว่าคาดไม่ถึงเนี่ยและท่านเชื่อว่าเขาทำได้โดยลำพังเลยแหละครับไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเลยใช่ไหมในการที่จะกระทำการเรื่องเหล่านี้ถ้าเขาเป็นผู้กระทำจริงหลักกฎหมายเนี่ยครับก็ต้องแฟร์กันก็คือว่ากราบใดคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยก็ไอ้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นี่ก็แฟร์กันในทางข้อกฎหมายแต่หลักแห่งความเป็นจริงนั้นที่มีการเอ็กซเรย์ตามพื้นที่ต่างๆนั้นมันประหลาดใจกันมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยนะครับได้แต่มองตาปริบๆว่าทำไมทหารรอดตำรวจนี่เกลี้ยงโรงพักทั้งที่ตำรวจบางนายเพิ่งย้ายกันไปกันเสียด้วยซ้ำยังไม่ทันนั่งกินกาแฟกันดีเนี่ยนะครับก็ต้องมีอันเป็นไปถูกโยกถูกย้ายมีความมัวหมองชนิดที่ว่าหาความเติบโตในชีวิตข้าราชการไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการเหวี่ยงแหเพื่อที่จะกระทำการโปรประกันได้อย่างไรก็ตามนั้นก็ต้องถามใจตัวเองเช่นเดียวกันว่าทำจริงกันหรือเปล่าถ้าทำจริงแล้วเนี่ยนะครับจะขยายผลเหมือนกับลูกโซ่ยูฟันหรือเปล่าที่จะมีการเอ็กซเรย์กันให้ทั้งหมดว่าท้ายที่สุดนั้นผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยนะครับ
คนที่มีอำนาจอย่างแท้จริงนั้นเป็นใครและช่องทางอื่นๆนั้นมีกระบวนการอะไรกันบ้างผมเรียนกับท่านเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าทั้งเรื่องที่ดินเรื่องการค้ามนุษย์ตามที่มีการประโคมโหมข่าวกันอย่างคลึกโครมกันนั้นถ้าเอากันอย่างจริงๆนั้นเนี่ยนะครับไม่รูปหน้าปาจมูกไม่ดูหน้าว่าเป็นใครนั้นไม่ได้มีแค่นี้แล้วครับมีอีกหลายกระบวนการทับเช่นเดียวกันกับปัญหาเรื่องอื่นๆเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าซีกหนึ่งเนี่ยนะครับทุจริตถูกกล่าวหาทุจริตแต่พวกเดียวแต่ก็มีอีกหลายพวกที่ถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตเฉกเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาอย่างเท่าเทียมกันมีหนำซ้ำบางคดีปปช.เองก็ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งคดีขาดอายุความไอ้คดีที่หนีออกนอกประเทศมันเป็นเรื่องเล็กมากกว่าเนี่ยนะครับคดีที่ไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาไม่หยิบยกขึ้นมาดำเนินการให้ทันกับอายุความและปล่อยให้คดีขาดอายุความไอ้นั่นโกงแผ่นดินเลยครับโกงแม้กระทั่งความซื่อสัตย์สุจริตผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเหตุการณ์ของชาติบ้านเมืองนั้นคำว่าซุกขยะไว้ใต้พรมนั้นมีเต็มกันได้หมดครับไม่มีแผ่นดินใดจังหวัดใดตำบลหมู่บ้านหรืออำเภอจังหวัดที่คนในพื้นที่จะไม่รู้รู้กันทั้งนั้นแหละครับนายทุนนั่นนายทุนนี่ข้าราชการนี่นั่นท่านโน้นท่านนี้ท่านนั้นซึ่งเนี่ยนะครับทรงอิทธิพลทั้งหลายที่ข้าราชการไม่อยากจะเข้าไปยุ่งหนึ่งถ้าไม่ยุ่งก็อยู่เฉยๆถ้าไม่อยู่เฉยๆก็ต้องสมคบคิดอาชญากรรมในประเทศมันเป็นเช่นนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองต่างก็เห็นว่าปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสื่อการเมืองทำยากแต่เอาละเมื่อท่านเนี่ยนะครับขอโอกาสจากประชาชนประกาศจะปฏิรูป18ด้านถามจริงๆว่าได้สักรูปจริงจังกันแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งก็ยอมรับจริงๆว่าแก้ไขกันไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็พอให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นไม่ได้เข้ามาเพื่อปกป้องพวกพ้องแต่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหากับประเทศชาติอย่างแท้จริงและผมก็เชื่อว่าการพูดของผมเนี่ยนะครับฟังแล้วก็ไม่ควรที่จะโกรธอะไรเพราะท่านเองก็ประกาศชัดที่จะดำเนินการอย่างไม่ละเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราต่างรักชาติรักแผ่นดินมาด้วยกันเนี่ยไม่ว่าท่านจะมียศนำหน้าผมไม่มียศซึ่งการมียศหรือไม่มียศเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์หรอกแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าบัดนี้เนี่ยนะครับได้ทำหน้าที่กันอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมากันแล้วหรือยังเอากันจริงๆเนี่ยนะครับนี่เพิ่งเจอเอาท้ายๆแล้วกรณีการฆ่ามนุษย์เห็นไหมทั้งที่จริงควรจะเป็นดาบแรกกันเสียด้วยซ้ำมันไม่มีทางจะเป็นไปได้ว่าตะเข็บชายแดนถ้าทหารเนี่ยนะครับไม่รับรู้ด้วยและกระทำการอย่างนี้ได้และท้ายที่สุดจะมีคนเดียวครับทำไมตำรวจโยกเรียกโรงพักอ่ะหรือว่าตำรวจนี่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าคาดไม่ถึงนั้นผมเชื่อนะครับว่าท่านพูดด้วยความสุจริตใจแต่ควรจะมีความสุจริตและทำจริงด้วยนั่นก็คือว่าเอ็กซเรย์กันได้หมดไม่ว่าหน้าใดก็ตามนั่นแหละคนจะเชื่อได้ว่าท่านเอาจริงเอาจังพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงสุดท้ายเอ็นตายใบโอกรีนพลัสมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูร่างกายช่วยย่อยอาหารเผาผลาญเป็นแคลอรี่ช่วยย่อยอาหารเผาผลาญเป็นแคลอรี่ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่เสื่อมลงไป
สิ่งเดียวที่ผมจะตอบแทนแฟนเพลงผู้มีพระคุณของผมได้นั่นก็คือเสียงเพลงครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องดูแลสุขภาพให้เป็นอย่างดีเป็นธรรมดาของศิลปินครับการนอนดึกการพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมต้องใส่ใจและต้องดูแลให้เป็นอย่างดีครับต้องขอขอบคุณเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสครับที่ดูแลผมมาตลอดเติมเต็มเอนไซม์ให้กับชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่โทร099-656-9994ปัญหาเรื่องความยากจนความเดือดร้อนกันนั้นคือผมเองเนี่ยนะครับอยากจะส่งเสียงนี้ไปยังทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ว่าขณะนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตั้งแต่รากหญ้าจนกระทั่งยอดสุดนั้นได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่รากหญ้านั้นไม่มีก็คือหมดหมดก็คือไม่มีมีเพียงแค่อาหารยังพอประทังได้บ้างโดยเฉพาะคนจนในชนบทแต่คนจนเมืองนั้นที่จะตามมาก็คือคดีลักวิ่งชิงปล้นซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะครับซึ่งก็มีข่าวกับการอ่านข่าวผิดของนักข่าวช่อง7ชนิดที่เขาไม่ตั้งใจอ่ะผมเองก็เห็นด้วยกับผบ.ตร.ว่าช่อง7ก็อย่าไปไล่เขาออกเพราะว่าไม่มีใครเจตนาอย่างนั้นหรอกครับก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ของผบ.ตร.ก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นการสร้างอารมณ์ขันกันในช่วงที่มีความเครียดกันและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
เธอผู้นี้เนี่ยนะครับก็จะได้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนกันต่อเพราะไม่มีใครตั้งใจจะพูดอย่างนั้นออกโทรทัศน์เนื่องจากว่าเป็นรายการสดแต่เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นมันไม่ได้อยู่ดีๆก็บอกว่าให้ประชาชนอดทนรัฐบาลไม่มีเงินจะขออะไรกันนักกันหนาถ้าทีมเศรษฐกิจชุดนี้จำความกันได้ว่าภายหลังที่เจอวิกฤตปี40นั้นสิ่งที่รัฐบาลปี2544ขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นการพักภาระแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเสียก่อนหนึ่งเมื่อเกษตรกรมีผลผลิตขายไม่ได้ราคาเกษตรกรผู้ยากไร้ร้อยทั้งร้อยเป็นหนี้ธกส.เพราะธนาคารอื่นนะครับให้ฝากได้กู้ยากคนจนเนี่ยนะครับไปฝากแต่ให้คนรวยกู้และเบี้ยวหนี้เนี่ยเยอะกันไปหมดแต่ให้คนจนไปกู้เนี่ยนะครับแสนยากแสนเข็ญนี่คือธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามนะครับเป็นอย่างนั้นแทบทั้งสิ้นก็มีการออกนโยบายเรื่องการพักหนี้3ปีเมื่อไม่มีตังค์เนี่ยครับต้องตั้งหลักก่อนเหมือนเวลานี้เนี่ยนะครับชาวสวนยางสวนปาล์มภาคใต้ที่ผ่อนรถค้างกันอยู่เนี่ยไฟแนนซ์ก็จะตายไอ้คนส่งนี่ก็จะตายบางแห่งนี่ครับยื่นกุญแจให้เอารถไปไอ้นั่นยกมือไหว้บอกว่าเอากุญแจไว้ต่อแล้วก็ลดเพดานเรื่องการผ่อนกันลงมาจาก 8,000 เหลือ 4,000 ขยายเวลาต่อกันไปอีกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนอาจจะหนีไฟแนนซ์เพราะกลัวรถจะถูกยึดเมื่อเวลาส่งงวดได้ไม่ทันเวลาแต่เวลานี้ไฟแนนซ์ชักจะกลัวประชาชนกลัวลูกค้าว่าลูกค้าส่งกุญแจให้เนี่ยแล้วรถนี่ครับที่ยึดเอาไปเนี่ยนะครับแค่ดูแลเรื่องยางเนี่ยนะครับเรื่องแบตเตอรี่ก็ปวดหัวแล้วสตาร์ทนะกี่วันสตาร์ททีเนี่ยนะครับยึดมาเป็นพันหมื่นหมื่นคันเนี่ยนะครับลองดูสิครับต้องใช้คนอีกเท่าไหร่โอ้โหหนักทั้งคนยึดแล้วก็คนถูกยึดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพักหนี้ธกส.เนี่ยผมเองก็เลยเห็นว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับควรจะประกาศกันอย่างชัดเจนว่าเมื่อเศรษฐกิจยางก็ขายไม่ได้ราคาปาล์มก็ขายไม่ได้มันอ้อยข้าวเดี่ยงกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลำบากกันเนี่ยนะครับก็ควรจะได้มีการพักหนี้กันเสียก่อนแล้วก็รัฐบาลปี44ใช้วิธียังไงต่อครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นหนี้ก็เป็นหนี้นอกระบบดอกเบี้ยนี่นะครับร้อยละ20ต่อเดือนจึงไปตั้งกองทุนหมู่บ้านเพราะคนถ้าเริ่มต้นชีวิตกู้เงินในดอกเบี้ยสูงทำมาหากินได้มาเท่าไหร่เป็นดอกเบี้ยหมดไม่มีวันจะได้ปลดแอกเป็นไทยและประชาชนในหมู่บ้านจะเป็นคนตัดสินเป็นประชาคมรู้ว่าใครเดือดร้อนมากที่สุดคนนั้นจะได้รับก่อนพิจารณากันตามลำดับแล้วก็รู้ไปแล้วว่ามันกู้แล้วเนี่ยก็จะไม่เบี้ยวเพราะรู้จักหัวนอนปลายเท้ากันเป็นอย่างดีก็จึงไม่กลายมาเป็นหนี้ศูนย์เปิดช่องธนาคารประชาชนแปลงสภาพให้คนหาเช้ากินค่ำที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินสามารถกู้ได้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ดำเนินการเรื่องอย่างอื่นประกอบไม่ว่าเรื่องการส่งออกการเพิ่มศักยภาพโอท็อปขึ้นมาแรงขับเคลื่อนเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเติบโตตามความเชื่อมั่นนี่ IMF ก็ใช้หนี้ได้ก่อนเนี่ยนะครับครบกำหนดถึง2ปีประหยัดดอกเบี้ยไปกว่า 5,000 ล้านในวันที่เขารู้ว่าประเทศไทยกำลังจะตายเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าภาษาสำนวนบ้านเรากำลังจะตายซากกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีศักยภาพของผู้บริหารประเทศนี่นะครับก็ทำซากให้เป็นทองได้นั่นก็คือทรัพยากรเนี่ยนะครับที่มันมีอยู่คือทรัพยากรมนุษย์ถ้าได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาส่วนคนไหนที่มันดักดานนี่ก็ช่วยไม่ได้กันเนี่ยนะครับดังนั้นประเทศมันก็พาพลิกฟื้นกันมาได้สถานการณ์พ.ศ.นี้ครับใครที่ผ่านวิกฤตการณ์ปี2540มานั้นก็ต้องรู้ว่ามันเลวร้ายมากกว่าปี2540 2540นี่นะครับพวกล้มบนฟูกโดนมากำลังแรงเหวี่ยงเนี่ยนะครับถึงรากหญ้าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ
เมื่อรัฐบาลเข้ามาเนี่ยนะครับก่อนที่มหาตภัยก่อนสึนามิจะไปถึงรากหญ้าจัดการแก้ไขปัญหายกระดับแล้วก็สามารถผ่านพ้นพายุลูกดังกล่าวมาได้ผมไม่ได้บอกว่าให้ใครต้องทำตามใครแต่ถ้าว่านี่นะครับคิดโครงการอีก4ปีเห็นผล3ปีเห็นผลให้เชื่อมั่นจะดีขึ้นแล้วก็มีข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ1 2 3 4นี่นะครับไปถามคนโน้นจะมาแทนคนจะไปเนี่ยนะครับก็หน้าบึ้งคนมาใหม่ก็ทำตัวไม่ถูกผมเองก็เห็นว่าสภาพบรรยากาศแบบนี้ครับระหว่างคนจะเข้ามากับคนจะออกไปมันยังไม่สำคัญถ้าคนไม่มีที่ไปนะครับอย่างคือประชาชนนั้นเขาจะมีทางเลือกกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยนะครับมันกำหนดทุกเรื่องราวผมไม่ได้นี่นะครับไปสั่งสอนอะไรพวกท่านแล้วครับเพราะพวกท่านเก่งกันมาทั้งนั้นรู้มากกว่าคนอื่นทุกเรื่องแต่ว่าเอากันว่าคำว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเนี่ยที่เป็นสำนวนไทยและความจริงก็เป็นสำนวนกันทั้งโลกว่าถ้าท้องหิวเนี่ยกองทัพมันเดินไม่ได้ไม่ใช่เอาหน้าท้องแทกกันไปแทนเท้าก็ไม่ใช่แต่ว่าท้องหิวเนี่ยสมองเนี่ยครับก็คิดสั้นลองเอาคนหิวไปหุงข้าวสิครับไม่เปียกก็ดิบไม่ดิบนี่นะครับก็ล้นหม้อไหม้เพราะความหิวจะไม่เกิดความพอดีคนหิวเนี่ยเขาจึงไม่ให้หุงข้าวคนหิวเนี่ยครับจะไม่หุงข้าวสุกอ่ะเพราะความหิวมันกดดันหุงน้อยก็กลัวไม่พอกินความกินกินมื้อแรกเนี่ยครับกินได้นิดเดียวเพราะท้องยังไม่พร้อมที่จะรับหลังจากหิวหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนั้นมันอธิบายได้กับพ.ศ.นี้ว่าท้องเนี่ยแหละครับกำหนดการเมืองไม่ใช่สมองกำหนดท้องเนี่ยนะครับจะเป็นศูนย์บัญชาการที่ใหญ่ที่สุดท้องเนี่ยมันสั่งให้สมองว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะนำอาหารมาใส่ท้องไม่ใช่สมองบอกสั่งท้องว่าจะกินอะไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนวความคิดที่ผมเองก็เลยเห็นชัดเจนเนี่ยนะครับเวลานี้คนที่อยู่ในสถานะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเป็นข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือนไปเดือนมาเนี่ยนะครับได้กันทั่วหน้ารัฐวิสาหกิจได้กันทั่วหน้าแต่มนุษย์ที่ไม่มีเงินเดือนแม้กระทั่งชาวนายังซื้อข้าวทีละกิโลกินเนี่ยเป็นเรื่องน่าสมเพชเวทนาท่านเองเนี่ยนะครับอาจจะทราบหรือไม่ทราบผมไม่ทราบแต่ว่าข้าวที่กำลังปั่นอยู่เนี่ยครับที่ค้างสต็อกเป็นจำนวนมากแล้วยังไม่มีปัญญาขายได้หมดนะผมว่านี่นะครับแทนที่ว่าจะไปทำให้ข้าวราคามันถูกลงเรียงข้าวมาเนี่ยนะครับว่าข้าวไหนเนี่ยนะครับเก่าว่าเพื่อนเริ่มเรียงแล้วก็ไม่มีสภาพเป็นมอดและยังสามารถบริโภคกันได้ซึ่งนี่นะครับมันทำได้กันทั้งนั้นไม่ใช่เอาข้าวเสียให้ชาวบ้านกินไม่ใช่ลงไปแจกประชาชนผู้ยากไร้กันเนี่ยแล้วถามว่าใครครับก็ชาวนานั่นแหละครับที่ไม่บอกให้เขาทำนาปรังน่ะหรือคนจนในเมืองคนจนในชนบทที่ไม่มีข้าวกินน่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเนี่ยครับสภาพคล่องตามราคาที่เคยได้แล้วกลายเป็นผู้ที่ต้องอดข้าวเสียเองนั้นและเราก็มีข้าวเต็มสต็อกและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับชาวนาผู้ปลูกข้าวและคนจนยังไม่มีข้าวกินเนี่ยผมว่าสภาพการแบบนี้ครับมันต้องคิดสวนทางแทนที่ว่าจะบ้าสมบัติเก็บข้าวอยู่ในโกดังและยังไม่มีปัญญาขายหมดแล้วก็บอกแม่ชาวบ้านปลูกนาปรังราคาก็ไม่ได้ตามที่เคยเนี่ยนี่ครับถึงไหนก็ถึงไหนแล้วผมเองนั้นไม่ใช่ว่าพอบอกแบบนี้แล้วจะเป็นผลดีกับคณะยึดอำนาจท่านอยากจะได้ดียังไงก็ว่ากันไปเถอะครับผู้มีอำนาจทั้งหลายแต่ว่าถ้าเอาข้าวเนี่ยนะครับทำให้ดีที่มนุษย์มันกินกันได้ท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับเมืองไทยเราไม่เคยอดข้าวไม่จริงนะครับ
คนจำนวนหนึ่งไม่อดนะจริงแต่คนจำนวนหนึ่งเนี่ยได้อดไปแล้วแล้วสมเพศเวทนาไปซื้อข้าวทีละกิโลกันแล้วแล้วก็กินกันอย่างประหยัดเคยซื้อกับข้าวเนี่ยนะครับสามมื้อทำข้าวกินกันสามมื้อแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับซื้อครั้งเดียวกินกันสามมื้อแล้วบางทีต้องเผื่อวันรุ่งขึ้นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นผมเรียนไปยังผู้มีอำนาจว่าลองใช้กลไกของรัฐที่ไปสำรวจนะครับที่ไม่ใช่โพที่มาสร้างความสุขที่คืนความสุขอย่างเดียวคือโพแต่ว่าความทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยนะครับที่กลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมน.ข่าวกรองสมช.สันติบาลหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอย่างไปรษณีย์กลไกของจังหวัดของมหาไทยเช็คกันได้หมดแล้วครับใครยากจนใครเดือดร้อนนั่นแหละครับอย่างน้อยที่สุดก็พอที่จะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาบ้างเพราะว่าเรื่องอื่นๆนั้นเราเองก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่ามันโง่หัวกันไม่ขึ้นจริงๆมันจะเชิดหน้าชูตากันได้ก็คนที่ไม่ได้เดือดร้อนไม่กระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้เพราะอย่างไรเนี่ยนะครับก็มีเงินเดือนตามกลไกของรัฐอย่างครบถ้วนแต่ชาวนาเนี่ยนะครับชาวไร่เกษตรกรกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั้งหลายคนหาเช้ากินค่ำเขาไม่รู้ว่าเงินเดือนนะครับคืออะไรเพราะเขาหาเช้ากินค่ำดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าในท่ามกลางนี่นะครับที่มีความแร้นแค้นอันนี้ก็ควรที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาและก็แก้ไม่ยากเพราะนี่นะครับมีของอยู่ในสต็อกกันอยู่แล้วจะเก็บไว้ทำอะไรครับเพราะว่านี่นะครับก็รู้ว่าคนไม่มีกินและข้าวเต็มสต็อกอ่ะเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรอื่นราคามันตกหมดเดือดร้อนกันหมดนะครับอย่างน้อยที่สุดมีข้าวไปผักยะผักนี่นะครับอาหารอย่างอื่นก็หาได้ตามท้องทุ่งก็พอที่จะกล่อมแกล้มชีวิตกันไปได้อย่างน้อยชีวิตมันก็พอมีความหวังกันบ้างว่าตื่นมาในท้องจะไม่หิวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากกันว่าอย่าถึงขนาดว่าต้องกินน้ำข้าวต้มเอากรวดเนี่ยนะครับชุบเกลือเนี่ยนะครับแบบคนจีนเข้ามาเมืองไทยสมัยก่อนเสือผืนหมอนใบหรือถึงขั้นเอาปลาทูแขวนแล้วเกิดแรงบันดาลใจในการกินข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความย่ำแย่เหล่านี้ครับนี่พ.ศ. 2558แล้วเราคิดจะเป็นครัวโลกเมืองอาหารโลกแต่ถ้าคนในประเทศตัวเองนั้นคนในห้องครัวยังทำท่าพังงาบด้วยความอดอยากนั้นผมเองก็เห็นว่าครัวนั้นมันไม่น่าเชื่อถือก็คนในครัวเนี่ยนะครับยังทําท่าจะเป็นลมเพราะหิวอะแต่ว่าเรายังประกาศว่าเราเป็นครัวโลกจะส่งอาหารไปเลี้ยงคนได้ทั้งโลกแต่คนในครัวกําลังจะอดตายนั้นผมเองก็แลเห็นว่าสภาพการแบบนี้ครับมันไม่เป็นผลดีและเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมไม่กลัวว่าใครจะได้หน้าเอาไปนะครับต่อให้หน้าได้หน้ามากกว่าทศกัณฐ์เป็น11หน้าเขาเอากันไปเถอะครับไม่ได้มีความอยากได้ใครดีหรือจะไปแข่งอะไรเรื่องเชิงอำนาจกับพวกท่านเนี่ยนะครับใครอยากอะไรก็เอากันเสียให้พอแต่ว่าเมื่อเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยก็ประกาศชัดว่าจะคืนความสุขให้กับเขาอะเพราะฉะนั้นก็ควรจะคืนความอิ่มให้กับประชาชนเช่นเดียวกันประเด็นต่อมาครับเรื่องการถอดยศเรื่องการเพิกถอนพาสปอร์ตการที่จะริบเครื่องราชก็ท้ายที่สุดอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยว่าการขอถอดยศเอายศร้อยตรีของอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งนั่นกระทรวงกลาโหมมีมติปลดออกริบยศว่าที่ร้อยตรีแต่ยศร้อยตรีนั่นต้องขอพระราชทานคืนยศก็ไม่เห็นใครตกใจอะไรนี่ครับและเขาเองก็แทบไม่เคยนำหน้าใช้ยศมานำหน้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วและกฎหมายก็ไม่ได้บังคับแต่เวลานี้ก็ประโคมโหมข่าวดูเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กันเหลือเกินแล้วก็เลยเถอถึงขนาดที่ว่าจะตามไปริบเครื่องราชต่อรองนายกวิษณุก็ต้องมาพูดกันดักกันเอาไว้ว่านี่นะครับเป็นพระราชอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนรับใช้รับใช้ชาติแผ่นดินนั้นผมก็เชื่อว่าเจ้าตัวนี่นะครับความจริงความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับ
ถ้าไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยเขาก็อยากจะพูดว่าอยากจะยึดอะไรก็เอาไปเถอะแต่ความที่เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดอะไรที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณนั้นก็ต้องรักษาไว้นะครับจนกว่าไม่สามารถรักษาไว้ได้คือรักษากันด้วยชีวิตกันอยู่แล้วทั้งที่จริงเนี่ยนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายมันอาจจะมีความจำเป็นสำหรับบางคนแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นกับทุกคนเพราะเนี่ยนะครับคนเราจะดีจะเลวมันไม่ได้อยู่ที่ใครว่าจะมียศนำหน้าแต่มันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับใช้ความเป็นมนุษย์กันอย่างครบถ้วนหรือไม่การสร้างกระแสทางการเมืองใดก็ตามที่จะไล่ล่ากันที่จะทำลายชื่อเสียงเพียงเพื่อจะมาสยบปัญหาภายในของตัวเองนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องนั้นเรื่องนี้ก็พอที่จะตื่นเต้นกันบ้างแต่ก็ทำกันมาแล้วหลายรอบยิ่งกว่าหนังดอกโศกสร้างกันมาแล้วไม่รู้สักกี่ครั้งพอๆกับดาวพระศุกร์คนไทยเขาก็รู้ตั้งแต่ต้นจนจบกันทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เมื่อเขาท้องหิวเนี่ยนะครับเขาก็เห็นแล้วเพิกถอนมาแล้วครั้งนี้ครั้งที่3แล้วและเสร็จแล้วเนี่ยครับนายกทักษิณก็ลาออกตั้งแต่พันตำรวจโทน่ะเป็นนายกแต่งตั้งพลตำรวจเอกมาแล้วใครยังไปถือยศถือตนถือตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งรองผู้กำกับนะครับพันตำรวจโทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการรุกของอีกฝ่ายหนึ่งดูเสมือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นเดินจะริบเครื่องราชเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คอขาดบาดตายชนะแล้วมันจะชนะอะไรครับมันไม่มีอะไรชนะเลยไอ้นั่นก็คือหัวโขนอาจจะบอกสถานะแต่มันไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วเนี่ยนะครับไม่มียศแล้วจะต้องตายจะต้องเดินกันไม่ได้มันไม่ใช่ครับชีวิตก็ยังเดินกันตามปกติวัดปฏิบัติก็ยังเป็นปกติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาไม่ได้ใช้ยศเพื่อไปปฏิบัติอะไรเขาจะเอายศพันตำรวจโทไปทำอะไรล่ะครับพันตำรวจโทไปทำอะไรบ้างครับลาออกมาเป็น20 30 40ปีแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามียศนี้เนี่ยครับไปประเทศใดถ้าไม่มีพันตำรวจโทแล้วไม่มีใครต้อนรับบ้าแล้วครับถ้าคิดแบบนั้นเสียสติไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเครื่องราชที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระสงฆ์นิกรมีความสำนึกอย่างล้นพ้นนั้นเนี่ยใครก็รู้ว่าเครื่องราชนั้นใส่เฉพาะวันสำคัญสสเนี่ยนะครับจะใส่เฉพาะวันพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมหรืองานสโมสรสันนิบาตในซีของรัฐบาลน้อยมากครับแต่มันเป็นเกียรติยศมีความรู้สึกในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณไม่ใช่ใครเดินใส่กันทุกวันที่ไหนเพราะฉะนั้นนี่ครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเป็นความรู้สึกนี่นะครับที่พระสงฆ์นิกรคนหนึ่งที่เป็นประชาชนได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนั่นคือความรู้สึกแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับการที่มีความพยายามกันอย่างเมามันอย่างที่ผมบอกนะครับเสือกับคนขี่เสือเนี่ยก็ยังมีความสับสนกันอยู่ว่าใครคือเสือใครคือคนขี่เสือไอ้ที่จะมาฆ่าเสือเนี่ยบางคนบอกจะไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าเพราะว่าเสือนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีแต่ทหารเสือแล้วก็ไอ้เสือที่เป็นโจรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพยายามจะยกสุภาษิตเนี่ยนะครับคนขี่เสือเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยแต่เป็นการสื่ออธิบายว่าเมื่อเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อลงมาจากอำนาจก็สามารถไปไหนได้ตามปกติใช้ชีวิตเยี่ยงปุถุชนตามปกตินั่นก็คือว่าคนขี่เสือมาลงจากหลังเสือแล้วเนี่ยจะได้รับการยอมรับและนี่นะครับเมื่อไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่ประชาชนยังให้เกียรติ
และก็ยังเคารพรักกันเหมือนเดิมนั่นนั่นก็คือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่มีอำนาจว่าการมีอำนาจเหมือนนั่งอยู่บนหลังเสือสำคัญตอนลงอ่ะผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับหน่วยงานบางคนลงมาเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ลูกน้องไกลๆนะครับลูกน้องหน้าห้องยังไม่อยู่ด้วยเลยคนขับรถยังกระโดดหนีอ่ะเพราะว่าโดยพฤติกรรมว่าคนที่เขาอยู่เพราะเกรงเรื่องอำนาจเมื่อไม่มีอำนาจคนก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะอยู่ร่วมกันนั้นมันก็ด้วยจากความรักความศรัทธาและความดีต่างหากนะครับนั่นหลักใหญ่ใจความไม่ใช่ว่าไปจัดสำนวนคนขี่เสือต้องฆ่าเสือกันก่อนแต่มันเป็นเรื่องเตือนใจของคนที่ไม่มีอำนาจว่าขณะมีอำนาจจงทำในสิ่งที่ดีเพราะลงมานั้นจะได้รู้จักไงครับว่าถ้าลุกแก่อำนาจเมื่อไม่มีอำนาจคนเนี่ยครับก็ดูถูกเหยียดหยามแต่นี่นะครับเป็นคนที่ประชาชนรักไม่มีอำนาจประชาชนก็ยังรักไม่เปลี่ยนมีหนำซ้ำอาจจะรักมากขึ้นกันเสียด้วยซ้ำนั่นเป็นคติเตือนใจตั้งแต่อดีตเพียงแต่ว่าปัจจุบันไม่เข้าใจเท่านั้นเองพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ